sớm phát đi cha thúc thúc con nú mi chi wa nú chục cha วันนี้หนูจุกจะพาทุกคนไปชมโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนภายใต้หัวข้อรอบรู้อาเซียนกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองตอนสถานีกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียนสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยที่จะรวมรถไฟในทุกๆระบบแบบครบเต็มทุกรูปแบบมาให้บริการในที่แห่งเดียวทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางไกลสายเหนือสายอีสานสายใต้สายตะวันออกสายตะวันตกรถไฟสายสีแดงแอร์พอร์ตเรลลิงและยังเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานครด้วยโดยสถานีกลางบางซื่อจะเป็นชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียนไม่ต่างจากสถานีกลางรถไฟในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปที่มีสถานีรถไฟครบทุกระบบแบบนี้สถานีกลางบางซื่อก่อสร้างระหว่างพุทธศักราช2556ถึง2564ใช้งบประมาณในย่านสถานีทั้งสิ้น 34,142 ล้านบาทอาคารสถานีเป็นอาคารสูงใหญ่เด่นตระหง่านสูง4ชั้นมีความยาว 596.6 เมตรความกว้าง244เมตรความสูง43เมตรพื้นที่ใช้สอยในอาคารรวม 274,192 ตารางเมตรไม่รวมพื้นที่สถานีใต้ดินมีชั้นใต้ดินประกอบด้วยชานชาลาจำนวน26ชานชาลาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน24ชานชาลาและของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวน2ชานชาลาชั้นระดับดินเป็นห้องจำหน่ายตั๋วและโถงพักคอยผู้โดยสารชั้นที่2ให้บริการรถไฟราง1เมตรชั้นที่3ให้บริการรถไฟความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีชั้นลอยซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานร้านค้าและศูนย์อาหารสถานีกลางบางซื่อจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปแบบเฉพาะกลุ่มมาลองใช้บริการทดสอบระบบในเดือนมีนาคม2564และจะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปทดลองใช้บริการฟรีในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2564และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปลายปี2564